กลับมาแชร์ข่าวเช้าช่วงนี้ครับแน่นอนนะฮะพี่มะตูมกับพี่เอกกี้ดูจะแบบว่าคึกคักเป็นพิเศษครับฉันคุมหลังฉันคุมหลังคุมหลังให้ใช่ไหมใช่จ้ะคุมหลังพร้อมแหละนะครับตอนนี้ครับเราอยู่กับนักแสดงนำจากซีรีส์ Why Destiny นะครับหรือเป็นที่ผมลิขิตต้อนรับทุกคนด้วยสวัสดีครับ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 แม่เอาละกันอย่างนี้ให้น้องๆแนะนำตัวเลยทีละคนนะครับไล่ไปเลยอ่ะเริ่มจากฝั่งพี่นะครับสวัสดีครับชื่อกางกันพงนะครับเป็นเล่นของคู่วันจันทร์ครับผมครับผมสวัสดีครับผมกรนะครับกรณรัตน์ องสารนนท์ครับรับบทเป็นมันเรื่องของวันจันทร์ครับสวัสดีครับผมเฟิร์สรับบทเป็นแก่งในเรื่องของวันพุธครับครับต่อได้เลยลูกสวัสดีครับโทรูครับรับบทเป็นพุธนะครับในเรื่องของวันพุธครับครับสวัสดีครับผมนัทนะครับอยู่ในเรื่องของวันอาทิตย์ครับผมครับผมสวัสดีครับผมแม็กนะฮะอยู่เล่นบทเป็นซันนะครับผมอยู่เรื่องของวันอาทิตย์ครับก็คือจะมีวันจันทร์วันพุธกับวันอาทิตย์มาใช่ครับผมแล้วซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับครับผมซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มทั้ง7คนครับผมคือมีทั้งหมด7คนเลยเกิดไม่3วันใช่ตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับแล้วกิมมิคของเรื่องนี้ก็คือเขาจะเอานิสัยของคนที่เกิดแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเกิดวันจันทร์เป็นคนยังไงอังคารเป็นคนยังไงเอามาเล่นตรงนี้แล้วก็จะถ่ายทอดเรื่องราวความรักของคนที่เกิดแต่ละวันออกมาว่าคนที่เกิดวันจันทร์มีนิสัยแบบนี้จะไปเจอกับความรักแบบไหนอย่างเงี้ยครับผมขยายความหน่อยสิมันครับผมวันจันทร์เจอความรักแบบไหนวันอังคารเจอความรักแบบไหนนี่ก็อย่างผมเล่นเป็นวันจันทร์ใช่ไหมครับก็คือเป็นคนที่เชื่อในรักแท้เราก็จะมาเจอกับคนที่นี่พี่ทีมเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อในรักแท้เลยก็เหมือนเป็นอุปสรรคของเราว่าแบบว่าเหมือนเขามาแอบจีบเราอะไรเงี้ยแต่ด้วยความเราเชื่อในรักแท้เราก็จะแบบหลงเชื่อเขาไปแล้วเหมือนก็กลายเป็นแบบคอนฟลิกต์เกิดอะไรขึ้นมาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยครับก็อยากให้ไปติดตามในเนื้อเรื่องเดี๋ยวพูดไปจะสปอยแต่ในชีวิตจริงเราไม่ได้เกิดวันจันทร์ใช่ไหมไม่ได้เกิดวันจันทร์ครับแต่ว่าในบทคือเราบทเป็นคนวันจันทร์ใช่ครับใครที่ชอบฟิลโหราศาสตร์หรือว่าดูดวงเนี่ยดูได้นะดูแต่รู้นิดนึงนะฮะแล้ววันพุธล่ะฮะด้วยนิสัยเป็นยังไงฮะครับก็คนเกิดวันพุธนี่เขาบอกว่าจะมีเสน่ห์เยอะเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยครับอุ๊ยจริงไหมจริงไหมไม่ไม่อันนี้คือตัวจริงครับไม่ใช่จริงไหมจริงป่ะในเรื่องนี้ก็จะรับบทเป็นคนที่ชอบวันไนท์สแตนวายเปลี่ยนคู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมาตุ้มกับวันพุธมาตุ้มกับวันพุธตุ้มตุ้มไม่จริงตุ้มเกิดวันอังคารแล้วหรอปล่อยครับแล้วก็วันคนพุธในเรื่องเนี้ยก็จะมาเจอคู่ที่แบบว่าเจ้าชู้เหมือนกันอ้าวใช่นี่ก็คือเป็นแก่งระบบใช่ครับเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปแอบแซบกันครับแอบแซบในกลุ่มแต่ในกลุ่มไม่รู้ความสัมพันธ์แบบสับนี้ความสัมพันธ์เขาว่าไงนะใช่แล้วคู่วันอาทิตย์ล่ะครับก็วันอาทิตย์นะครับทำบุญหรือเปล่าทำบุญก็ผมเป็นคนที่แบบกล้าได้กล้าเสียนะครับผมแล้วก็รักเพื่อนแต่ว่าเป็นคนที่ชอบเสี่ยงดวงแล้วก็ไม่เชื่อในรักในความรักเหมือนกันครับก็แล้วก็จะมาโดนเนี่ยฮะเจอกันน้องเหนือครับใช่ครับน้องเหนือที่เป็นลูกหนูครับก็จะเป็นคนแบบกล้าได้กล้าเสียงานเป็นคนแบบเทหมดหน้าตักไปเลยครับครับผมแล้วก็มาเป็นแบบเหมือนกับเป็นติวเตอร์กันนะครับผมเป็นคุณครูสอนใช่ฮะก็จะมีความแบบน่ารักน่ารักกวนๆอะไรเป็นครูกับลูกศิษย์ซึ่งวันนี้ที่มาเนี่ยมาดูให้ดูตัวอย่างแค่3วันเท่านั้นครับจริงๆแล้วมีความน่ารักของน้องๆของวันๆที่เหลือด้วยอันนี้ก็เป็นคู่ของตัวเองด้วยใช่มั้ยฮะตอนนี้มีกําหนดวางทั้งหมดกี่ EP ครับมีทั้งหมด15 EP ครับซึ่งจริงๆกิมมิคอีกอย่างของเรื่องนี้ก็คือทั้ง7คู่เนี่ยจะมีเรื่องราวหลักของตัวเองคืออย่างบางเรื่องเขาจะแบบว่ามีคู่หลักคู่เดียวแล้วคู่อื่นจะมาแซมๆใช่ไหมครับ อันนี้15 EP ใช่ไหมลิงก์กันใช่คนนี้ก็จะรู้จักกันเป็นเพื่อนกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมีอยู่ครับแต่ก็ทุกคนจะได้ดูอย่างวันจันทร์ก็จะมี2ตอนไปเลยอังคาร2ตอนก็คือได้ดูแบบเต็มอิ่มทุกคู่แน่นอนตอนนี้ออนแอร์ไปแล้วกี่ตอนครับ4 EP ครับวันนี้4ทุ่มมี EP 5เป็นไงฟีดแบ็กคิดแบบถือว่านี่เดี๋ยวให้คนวันอาทิตย์พูดดีกว่าเพราะว่ามาจบพูดจบไปอาทิตย์ที่แล้วเป็นของวันอาทิตย์ใช่ไหมครับก็ยังไงดีก็คือขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ท็อป3อะไรเงี้ยขึ้นท็อป3เทรนด์ทวิตเตอร์ทุกคนก็คอมเมนต์ว่าแบบชอบอะไรครับใช่การแสดงชอบอะไรใช่ใช่แล้วก็จะบอกว่าถ้าไม่ได้ดูนี่คือพลาดมากฮะต้องดูครับผมต้องดูใช่ไหมนะฮะสำหรับใครที่
พิ่งจะมาเริ่มดูตอนนี้หรืออาจจะยังไม่ทันก็ยังดูได้อยู่ดูเรื่องหรือว่าจริงๆเนื้อหาดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้ครับผมทางแอปพลิเคชัน ASPay นะครับผมโอ้โหดูได้เลยนะครับผมจริงเขาบอกว่าตอนต่อไปเนี่ยแซ่บมากใช่ไหมตอนต่อไปเป็นตอนของใครตอนต่อไปเป็นเรื่องของผมเป็นรักใสๆเราบอกแล้วเราเป็นคนเชื่อในรักแท้ครับจริงๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับรุ่นพี่รุ่นน้องแบบผมเป็นรุ่นน้องไงก็แอบรักเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอยู่ดีก็เหมือนฝันที่ไม่กล้าฝันอยู่ดีเขาก็มาไม่กล้าฝันหรอแต่ส่วนตัวพี่อยากรอดูวันพุธทำไมครับเขาเป็นเรื่องของวันไอซ์แซนวันพุธอยากรับชมวันพุธจะได้ดูเมื่อไหร่ยังไม่บอกนักแสดงก็ยังไม่แน่ใจรอติดตามกันดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคู่ไหนจะออนตอนไหนตอนไหนมันดูเดือดแค่ไหนดีกว่าเรื่องราวของเลิฟซีนอ่านไม่ต้องถามไม่ค่อยมีในสคริปต์ฮะมีบ้างในสคริปต์ไม่เจอหรอพี่ไม่มีมันดูเดือดไหมลูกถือว่ามีเรียกได้ว่าเป็นเลิฟซีนเยอะที่สุดในบรรดาทุกๆวันแล้วอะไรอย่างนี้ดีกว่าจริงครับก็อย่างที่ไปออกมาก็แซ่บมากๆเราต้องนิวนอร์มอลเนาะไม่งั้นจะทำให้ดูซะ 1-4 ไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าหินบอกว่าความยากถามน้องทุกคนเลยดีกว่าใครตอบได้ตอบเลยว่าความยากในการทำงานมีใครสำหรับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์การเล่นซีรีส์วายครั้งแรกบ้างฮะโอ้น่าจะแทบทั้งหมดถ้าทั้งหมดเลยใช่ความยากง่ายมันอยู่ที่ตรงไหนเวิร์กช็อปยังไงอะไรไหนลองเล่าประสบการณ์จริงๆอย่างเวิร์กช็อปก็โอ้โหทุกคนก็คือทำงานมาหนักมากเพราะว่าเราก็ใช้เวลาแบบตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับใช้เวลาหลายเดือนมากๆเพราะว่าทุกคนก็อยากทำออกมาให้ดีที่สุดหลายๆคนก็เรื่องแรกเราก็ไม่อยากให้แบบผลงานแรกออกมาแล้วแบบธรรมดาหรืออะไรเงี้ยทุกคนก็คือเต็มที่แล้วก็อย่างวันอาทิตย์ที่ออกมาการแสดงเขาก็คือชมมากเพราะอย่างคาแรคเตอร์เขาก็คือเปลี่ยนกันไปเลยไม่ว่าจะน้องนัทหรือพี่แม็กเงี้ยครับใช่ไหมใช่ครับก็คือคาแรคเตอร์ไม่ซ้ำเดิมจากเรื่องแรกนะที่ว่าเล่นครับก็คือเหมือนกับเวิร์กช็อปนะฮะแล้วคือช่วงนั้นมาติดโควิดพอดีก็เลยถ่ายทำได้ไม่ต่อเนื่องครับผมก็เลยได้มีโอกาสเวิร์กช็อปมากเป็นพิเศษนะครับก็เลยแบบว่าก็เลยออกมาดีอะไรเงี้ยครับเราแบบซึมไปกับตัวละครได้มากขึ้นใช่ไหมครับผมเราต้องเวิร์กช็อปอะไรบ้างลูกทุกอย่างเลยครับทุกอย่างในเรื่องเลิฟซีนการพูดการเดินทุกอย่างเลยครับอ๋อเหรอใช่แล้วก็ลืมเลยนั่นแหละฮะแล้วก็ทำให้ออกมาดีแล้วก็มีตอนไม่เยอะมากใช่ไหมครับแล้วก็ต้องท้ายมันออกมาแบบว่าดีที่สุดใช่ครับโปร่งปังเลยมีใครที่แบบว่าใหม่สุดเลยในวงการยังไม่เคยแบบว่าเข้าวงการเลยมาแบบใสๆก็น่าจะน้องเลยครับอ๋อเพิ่งสิบเป็นเรื่องแรกเลยครับเรื่องแรกเลยใช่ครับก็รู้สึกยากมากเลยครับตอนแรกก็พอได้เวิร์กช็อปไปก็รู้สึกว่าเรามีการพัฒนาครับเพราะว่าเราได้เวิร์กช็อปแล้วก็อยู่กับคู่กับตัวเองแล้วก็ได้คุยกันตอนแรกก็มีกำแพงนะครับว่าเราจะทำได้ไหมกลัวแบบพี่เขาจะไม่สบายใจแต่พอเราแบบคุยกันพูดกันตรงๆเพราะว่ามันใกล้จะถ่ายแล้วเราก็แบบเปิดใจกันว่าทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ออกมาแล้วเป็นใครที่เทคที่เยอะที่สุดฮะไม่แน่ใจใครยอมรับมาเลยดีกว่าในนี้ใครคิดว่าตัวเองจริงๆตอนถ่ายเราไม่เจอกันครับเพราะว่าถ่ายแค่แบบเป็น new normal เรื่องของตัวเองครับผมแบบว่าวิดีโอคอลกันคู่ๆเขาถ่ายกันเป็นถ้าคู่ๆเนี่ยเอาเรื่องไปรีลันก่อนอ๋อโอเคยังไงเวลาถ่ายคือเราจะถ่ายกันเป็นแบบคู่ๆครับผมแล้วก็เราอาจจะไปแซมเรื่องคนอื่นบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรามีบอกได้ไหมว่าคู่ไหนคือแบบนานสุดถ่ายทำนานสุดคู่นี้น่าจะยากเคมีกว่าจะมาเข้ากันได้หรือว่าทุกคู่มีความแบบเขาเรียกว่าพิเศษแตกต่างจริงๆผมว่าทุกคู่ก็น่าจะแบบยากหมดครับเพราะว่าเคมีเราแบบน่าจะยังต้องใช้เวลาในการเวิร์กช็อปเนาะอย่างผมกับเพื่อนเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วพอมาเล่นมันก็เลยแบบมีความไม่ถึงว่าเรารู้จักกับใช่รู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนเขาเป็นคู่จิ้นในตำนานเข้ากันง่ายหน่อยมีใครไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไหมก็น่าจะเป็นผมกับน้องสำหรับเราคือทุกอย่างใหม่ไปหมดเลยต้องมาเจอไม่แล้วแบบไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วเวลามันต้องมาเล่นคู่กันเนี่ยมันต้องเขินไหมมันต้องซ้อมกันยังไงเวิร์กช็อปกันยังไงก็ใช้เวลาตอนเวิร์กช็อปซะเยอะครับเพราะว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ยกว่าจะจูนกันติดแล้วเล่นเป็นคู่กันด้วยเนี่ยมันแบบมันค่อนข้างยากเพราะว่าความสัมพันธ์ในเรื่องค่อนข้างลึกซึ้งนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องซับด้วยไงใช่ครับมันก็เลยค่อนข้างจูนกันนานนิดนึงแต่พอจูนได้ติดปุ๊บเลยยังไงติดเลยยาวเลยครับมีไลน์กันหรือยังต้องบางทีดื้อเขาซ้อมที่ซ้อมนอกรอบติดเลยยาวเลยนะมีซ้อมเขาบอกมีซ้อมนอกรอบเพิ่มมีครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจซ้อมต่อผมก็คือถ้าไม่ใส่แมสก็คือให้เล่นให้ดูเลยใช่ไหมใช่ก็คือมีการตอนเวิร์กช็อปอะครับพี่ก็เขาให้เล่นเป็นตัวละครไปเลยอะไรเงี้ยพอเราออกมาใช้ชีวิตจริงแล้วก็คุยกันใช้วิธีแบบคุยกันในเป็นตัวละครในเรื่อง อะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าเราหลุดออกจากตัวละครไม่ได้เราอินอยู่อย่างเงี้ยฮะ
ทำให้มันอินนะครับพี่ก็เรียกกันเป็นชื่อในตัวละครแต่มันมีบางคู่นะฮะที่มาเล่นแล้วก็คืออินแล้วก็คือพอละครจบก็ยังอินจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นคู่กันอยู่ก็มีเหมือนกันเราเห็นอยู่หลายๆคู่หลายๆคู่ไม่แน่นะไม่แน่แต่ว่าอยากให้รอติดตามนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าเครียดกันดูอะไรที่มันน่ารักน่ารักผ่อนคลายเพราะวันนี้ก็เป็นหนึ่งซีรีส์ทางเลือกที่ไม่ได้เครียดหนักมากนะครับสำหรับ Why Destiny ใช่ไหมฮะใช่ครับ Why Destiny นะครับฝากหน่อยฝากหน่อยเด็กๆให้ทุกคนฝากทุกคนเลยครับให้น้องๆทุกคนฝากอีกครั้งกับกล้องได้เลยครับได้ครับก็ฝากด้วยนะครับคืนนี้4ทุ่มทาง ASP ครับคืนนี้จะเป็นฉายตอนของวันจันทร์ครับผม EP 5ครับผมก็ฝากด้วยนะครับใช่ครับก็ยังไง EP 5ก็เป็นเรื่องของวันจันทร์แล้วนะครับรับรองว่าเป็นเรื่องที่ถ้าใครเครียดๆอยู่เปิดมาน่าจะมีความสุขแน่นอนเพราะว่ามันเป็นรักใสๆแล้วก็เบาสมองแต่ได้อะไรกลับไปเยอะแน่นอนมันไม่ได้มีแค่รักใสๆแหละสปอยเลยก็คือมีครบรสแน่นอนครับผมฝากด้วยนะคะวันนี้4ทุ่มทางแอป ASP ครับใช่ครับก็ฝากเรื่อง Why Destiny ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่มีครบทุกรสชาติเลยครับสนุกทุกวันครับรับรองว่าต้องชอบแน่นอนครับฝากติดตามด้วยครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ Why Destiny ของพวกเรานะครับฝากวันพุธด้วยนะครับคืนนี้แต่คืนนี้ฝากวันอังคารก่อนครับเพราะว่าวันอังคารกันละจอนวันจันทร์วันจันทร์ครับคู่วันจันทร์เช้าเลยอังคารเนี่ยกำลังจะออนนี้ครับผมทาง4ทุ่มทาง AS Play ครับครับผมครับผมก็ฝากเรื่องของวันจันทร์ด้วยนะครับคืนนี้แล้ว4ทุ่มจะได้ดูกันแล้วนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับครบรถครับฝากด้วยครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมนี่อันที่แล้ว EP 4สามารถดูย้อนหลังได้นะสนุกทุกวันนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับผมวันนี้4ทุ่ม ASP My Destiny ติดตามกันได้